นายพิสิทธ์พัวพันผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอครับบอกว่าในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวแต่เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกลับมีการขยายตัวต่อเนื่องและในอนาคตจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคครับโดยไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในการส่งออกในอาเซียนทั้ง9ประเทศอยู่ที่ร้อยละ27นําเข้าร้อยละ20บ ร้อยละ18ครับด้านการท่องเที่ยวในปี2,561มีนักเดินทางจากภูมิภาคอาเซียนเข้ามาในไทยสูงถึงร้อยละ27ส่วนยอดการลงทุนโดยตรงหรือ FDI ในไทยอาเซียนมีถึงร้อยละ16.5เป็นรองแค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นครับซึ่งสะท้อนความสำคัญของภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้านนายนะัทวุฒิธรรมสิริผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สสคบอกว่าการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการเงินการคลังระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งมีการประชุม3ประเด็นย่อยครับได้แก่เรื่องของการเชื่อมโยงที่จะเน้นเรื่องการค้าการลงทุนการพัฒนาระบบการชำระเงินที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้สะดวกมากขึ้นเรื่องของความยั่งยืนเป็นการถกปัญหาและหาแนวทางแก้ไขถึงการเข้าถึงการบริการทางการเงินของกลุ่มประเทศสมาชิก และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์และการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนอกจากการประชุมแล้วนะครับยังมีการลงนามความร่วมมือเปิดเสรีบริการด้านการเงินระหว่างประเทศสมาชิกการเปิดตัวกองทุนอาเซียน i n นฟราสตรั t เจอร์ฟันะครับซึ่งประเทศสมาชิกสามารถนำเงินมาลงทุนในกองทุนนี้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศและการสาธิตการชำระ เงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศด้วยครับ